ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะคะว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดเลขทะเบียนนะคะในการส่งสื่อด่วนส่วนด่วนที่สุดตัวนี้คือสเสือททหารชช้าง4012/11009ลงวันที่9เมษายนเรื่องการพิจารณาโทษทางปกครองกรณีสถานีพีซทีวีออกอากาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดเงื่อนไขและประกาศคสช.ฉบับที่ 9/2557 โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานีโทรทัศน์พีซทีวีเป็นเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่10เมษายน2558เป็นต้นไปโดยมีเอกสารประกอบมาด้วยจำนวนทั้งสิ้น14หน้าด้วยกันค่ะทันทีที่มีข่าวออกมาแบบนี้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับมีเสียงออกมาจากช่องพีซทีวีทันทีที่ก็ได้ถ่ายทอดสดนะครับแหมทำเป็นอีเวนต์เลยนะคุณกมลพรท่านผู้ชมครับการปิดตัวของช่องนะครับโดยนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.พร้อมกับนายณัฐวุฒิสายเกลือนางธิดาถาวรเศษแล้วก็แกนนำคนอื่นๆเนี่ยร่วมกันประกาศการปิดตามคำสั่งกสทช.นะครับแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงประจำสถานีโอ้โหเกือบ10นาทีก่อนที่ทุกอย่างจะยุติลงฮะ7วันระงับการออกอากาศ7วันอันนี้เขาจะปิดแค่7วันเหรอเหมือนกับจะปิดตลอดชีวิตเลยนะครับอย่างไรก็เขาใช่ไหมแกนนำเขาบอกว่าพร้อมจะเปิดสถานีอีกครั้งวันที่17เมษายนนั่นไงแล้วปิด10วันเองปิดสงกรานต์นะเนี่ยปิดสงกรานต์แล้วลาโบกมือล่ำลากันแล้วไม่ไปกันถาวรเลยนะฮะ Facebook ครับ Facebook ของ Peace TV นะฮะท่านผู้ชมได้ถ้าเข้าไปติดตามเนี่ยนะฮะเขาโพสต์เอกสารเรื่องนี้ออกมาลงวันที่ชัดเจนแล้วก็เขาเขียนคำโค้ดน่าสนใจเขาบอกว่ากรณีสถานีพีซทีวีออกอากาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดเงื่อนไขและประกาศคสช.นะครับฉบับที่97/2557โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานีโทรทัศน์พีซทีวีเป็นเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่10เมษายน58เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบอย่างที่บอกไป14หน้ากระดาษนั่นนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะ